เมื่อวาน30กรกฎาค่ะท่านเลขาธรรมนัสก็ได้ประคับก็ได้ประคองอยู่ข้างๆตัวหัวหน้าป้อมก็ประคองหัวหน้าป้อมไปยกช่อฟ้าวัดแถวๆปทุมธานีใช่ไหมใช่ทำบุญใช่ช่วงนี้ต้องทำบุญใหญ่จังหวะนั้นนักข่าวก็ล้อมหน้าล้อมหลังค่ะผู้กองธรรมนัสหนีไม่ออกนักข่าวเอาไม้จ่อปากถามนำเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยผู้กองเห็นได้ข่าวว่าบินไปฮ่องกงนี่ไปคุยกับใครบอกไปเจอใครมาคะเจอใครมาเอาไปฟังเชิญค่ะที่พี่นัดไปที่ฮ่องกงจริงนะผมไปเรื่องธุรกิจของผมไม่เกี่ยวกับอื่นนะครับไปกี่วันครับไปกี่วันครับพี่ก็ไปหลายวันไปฮ่องกงไปมาหลายที่เลยไปพักอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปธุระที่ดิวไว้ยังไม่จบไม่ดิวเลยการเมืองเลยคนละเรื่องกันเลยไม่ได้เจอใครเลยไม่มีเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่11ของลุงป้อมไงขอบคุณครับเช็คหน่อยสิครับไปพักหนึ่งทีจี600 BKK HKG 28เดือน7 2023เดี๋ยวสุขที่ผ่านมากับไปมาหลายทิศไปมาพักหนึ่งนี่มันต่างกันนะห้วงเวลานะโอเคช่างก็นะโอเคไปด้วยภารกิจธุรกิจก็ธุรกิจอย่าให้รู้นะผู้กองอย่าให้รู้ว่าเป็นธุรกิจการเมืองนะไม่มีก็บอกแล้วไม่มีการเมืองอย่าให้รู้นะธุรกิจการเมืองตอบอยู่นี่ไงว่าไม่มีการเมืองเรื่องของหัวใจ